หมดที่2ของพระมหากษัตริย์นะครับพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างในส่วนของประเด็นข้อสอบข้อที่8ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่10ครับพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองค์มนตรี1คนและองค์มนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีครับ กไก่ไม่เกิน18คนขอไข่ไม่เกิน19คนคอควายไม่เกิน28คนและงองูไม่เกิน29คนนะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงมาตราที่10ที่เกี่ยวข้องกับประธานองค์มนตรีไปแล้วใช่ไหมครับว่าประธานองค์คมนตรีเนี่ยในการรับสนองพระบรมราชอง์การนั้นก็คือให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองแต่ถ้าเป็นในส่วนขององคมนตรีอื่นๆนะครับนั่นก็คือให้ในส่วนของ ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้รับสนองดังนั้นในข้อนี้ถามถึงว่าองค์คมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนถึงจะประกอบเป็นคณะองค์มนตรีนั่นเองนะก็ไก่ไม่เกิน18คนขอไข่ไม่เกิน19คนขอควายไม่เกิน28คนและงอง,งูไม่เกิน19คนนะครับน้องๆตั้งใจฟังนะครับ ตั้งใจฟังก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับไม่เกิน18คนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ข้อสอบมันก็จะเล่นพวกตัวเลขนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคําเด่นๆที่จะเอามาปเป็นประเด็นข้อสอบอะครับนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกตัวกฎหมายตัวพระราชะบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องออกข้อสอบตามรัฐธรรมนูญตามที่บทบัญญัติไว้มันไม่เหมือนพวกวิชาความรู้พวกคณิตศาสตร์ พวกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับที่มันยังพอจะดิ้นไปแบบสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับหรือคิดอีกแบบอย่างเงี้ยคิดซับซ้อนแต่อันเนี้ยคือมันกําหนดมาแล้วมันก็คือบอกว่าไม่เกิน18ก็คือต้องการไม่เกิน18อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบอีสิบแปดบวกหนึ่งเอ้ย, 1, อยก็อาจจะเป็น19กก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะ ใช้วิธีการเดาซึ่งก็เดาไม่ถูกถ้าเราอ่านมานะเราฟังดีๆก็คือคณะองค์คมมนตีอื่นนั้นไม่เกิน18คนก็ตอบกอไก่ยอยู่แล้วนะครับแบบนี้ข้อที่9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา11ครับ ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานองค์มนตรีอันนี้คือเป็นเรื่องของการแต่งตั้งประธานองค์มนตรีนะครับนะครับแต่งตั้งประธานองค์มนตรีใครครับเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การก็ไก่นายกรัฐมนตรีไหมครับที่เป็นผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การหรือขอไขคณะองคมนตรี คอควายประธานรัฐสภาหรืององูประธานวุฒิสภานะครับนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นในส่วนของประธานองคมนตรีนะครับคนปัจจุบันคนปัจจุบันก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับนั่นก็คือประทานรัฐสภานั่นเองนะครับเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในการแต่งตั้งประธานองคมนตรีครับโอเคมากเลยครับคําตอบมีแต่ ขอควายทั้งนั้นเลยประทานรัฐสภาครับนะข้อที่10ครับข้อที่10พูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่11ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชอ,องการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นครับเมื่อสักครู่ประธานรัฐสภา,านั้นเป็นผู้ รงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในการแต่งตั้งประธานองคมนตรีแต่อันนี้ถามถึงใครครับถามถึงการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนะครับถามถึงการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนั่นเองนะครับใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การก็ไก่นายกรัฐมนตรีครับขอไขประธานองคมนตรีขอควายประธานรัฐสภางองูประธานวุฒิสภานะครับดังนั้นในกรณีที่เป็นไงครับ มีประธานองคมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรับสนองพระบรมราชองค์การในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนั้นต้องเป็นประธานองคมนตรีนะครับเป็นประธานองคมนตรีที่มาลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนครับอีกไม่เกิน18คนนะครับอีกไม่เกิน18คนอย่างเงี้ย เราก็คือท่องคีย์เวิร์ดหรือทําคําสำคัญให้มันได้ทั้งหมดนะครับข้อสอบจะออกในส่วนของผู้ลงนามเราก็สามารถรู้แหละว่าเป็นใครข้อสอบจะออกในส่วนของคณะองคมนตรีอื่นนะครับมีอีกไม่เกินกี่คนเราก็สามารถเก็บประเด็นได้นะครับเนาะนี่คือในส่วนของหมวดที่สองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับไปต่อนะครับหมวดต่อไปที่จะพูดถึงนะครับ ก็คือในส่วนของหมวดที่3หมวดที่3จะเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่มาตราที่25ไปจนถึงมาตรา49แต่เราก็จะไปเอาส่วนที่มันเป็นามาตราที่เกี่ยวข้องนะครับกับข้อสอบมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการศึกษาของไทยหรือมาตราที่มันเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องรู้นะครับ 19เ้นิกาทานข้าวกันหรือยังครับตอนนี้เป็น19บเก้นิกาสานาทีแล้วมาตาที่25มาตราที่25เนี่ยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพนะครับจะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองนะครับตามรัฐธรรมนูญตราบที่ตราบเท่าที่การใช้สิทธิเสรีภาพเช่นนั้นไม่กระทบกระเทือนนะครับนี่คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ นะครับโดยเลยครับเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นมาตราที่สําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับมาตราที่27มาตราที่27บอกไว้เลยครับว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย การเสมอกันในกฎหมายหมายความว่ามีสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยความเท่าเทียมคือชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเราจะดูแค่เพศหญิงกับเพศชายเท่านั้น จะเป็นคนพิการจะเป็นคนสูงวัยคนสูงอายุนะครับหรือเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทํางานอะไรต่างๆเราไม่ได้แบ่งแยกตามลําดับเจเนอเรชันนะครับแบบนั้นแต่เราจะแบ่งแยกตามว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงซึ่งชายกับหญิงนี่แหละนะครับที่มีสิทธิเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันจริงไหมครับไม่ค่อยเท่าเทียมเนาะเหมือนผู้หญิงสิทธิเยอะมากกว่าด้วยฮะมันโดนกดขี่เลยอย่างเงี้ย นะครับเออคนใอยากออกคนนอกอยากเข้านะอันนี้แซวเล่นนะครับเนอะตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมาตราที่27นะครับจะบอกไว้ว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับถ้าถ้ากล่าวถึงแฟนเนี่ยจะพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวได้ยินนะครับเนอะนะครับตามรัฐธรรมนูญของมาตรา27ครับพูดโวยว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับมีสิทธิเท่าเทียมกันเนาะ มาตรา28ก็พูดถึงบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับมาตรา31บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนามาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิในการความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวครับมาตราที่33บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานมาตรา34บบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นนะครับ อันนี้วิธีอื่นนะครับต่อไปมาตรา3าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพมาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธใครไปชุมนุมก็ขอให้ชุมนุมโดยสงบและก็ปราศจากอาวุธนะครับ มีคนหัวเราอด้วยนะครับแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญนี่ที่มันจะเอาไปออกข้อสอบตรงมาตาย่สิบเจ็ดนี่แหละเอา้าทำไมมันเป็นวงกลมให้ นะอยู่ที่มาตรา27นะครับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับซึ่งชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันครับไปดูประเด็นข้อสอบครับนะเอามาแค่ในส่วนของไม่กี่มาตราเลยนะครับประเด็นข้อสอบบอกว่าอย่างไงบ้างข้อใดหมายถึงบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน นะครับก็ไก่ชายมีสิทธิมากกว่าหญิงขอไข่หญิงมีสิทธิมากกว่าชายขอควายชายและหญิงมีสิทธิมากกว่าคนพิการหรืององูชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคาตอบคือในส่วนของงองูนั่นเองนะครับชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นคือบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหมายถึงอะไรครับชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับไม่ได้ให้ชายมากกว่าหญิงไม่ได้ให้หญิงมากกว่าชายหรือไม่ได้ให้คนปกติที่เป็นชายและหญิงเนี่ยมากกว่าคนพิการไม่ใช่นะครับดังนั้นต้องเป็นงงูชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับ ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสอบทสอบกศนสอบกอพมีติวทุกวิชาเลยเิียกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ